ายค่ะก็ยังหูบอกว่าเพราะว่าเขาอาจจะไปก็อาจจะพากันฉลองวันคริสต์มาสขึ้นอาจจะฉลองวันคริสต์มาสอย่างบางคนมีหลายครอบครัวค่ะทั้งฝ่ายสามีดีตอนเสาร์ค่ะมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่จะฉลองวันคริสต์มาสเนาะค่ะของคนนอร์เวย์เอ้าไฟข่อยคือบ่ติดล่ะคะไฟนอกบ้านค่ะไฟนอกไฟริมรั้วไฟประดับข้างนอกบ่ติดแสดงว่าเสียหรือเปล่าค่ะตื่นสมาสิ่งแรกที่เราจะทําเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเข้าห้องน้ําแล้วตามด้วยขอเตาผิงสร้างความอบอุ่นให้บ้านเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคันลูกสามีตื่นขึ้นมาเขาก็จะได้มีความอบอุ่นเสร็จแล้วก็ไปเอาค่ะสั่งขนมปังมาสั่งถึงบ้านสั่งถึงบ้านมาเบิ่งว่ามีหยังแหน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาจะกินอาหารเฮาจะกินอาหารเช้าน้ำกันค่ะแล้วนั่นตรงถึงบ้าน บ้านเพชรก็คือนี่แหละค่ะมักสั่งขนมปังส่งหอดบ้านดีกว่าส่งเสือมาอยู่ในหลังคาเนาะค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตมาดูกันมื้อนี้วันคริสต์มาสดังนั้นอาหารเช้าก็จะพิเศษหน่อยนะคือข้อสองค่ะข้อสองมันคือข้อสองตัวนี้คืออะไรต้องรู้แก้แบบระวังขนาดค่ะโอ้เป็นขนมปังค่ะขนมปังภาษาไทยภาษานอร์เวย์ก็คือรุนสติกเก้ตัวนี้รุนสติกเก้อีกอันนึงเป็นยังไงเป็นขนมปังค่ะเป็นขนมปังสำหรับกินช่วงคริสต์มาสคือกันค่ะจะมีลูกเกดขนมปังลูกเกดเขาก็นิยมทานคือกันท่านหลังจากที่อาหารเสร็จแล้วค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเพชรก็สิเตรียมโต๊ะค่ะก่อนที่จะออกไปวิ่งรอบซาเปชมบรรยากาศถึงจะเหมือดแน่แต่ก็บ่เป็นหยังค่ะเพชรต้องแลนก่อนกลับมาพ่อครอบครัวเขาตื่นเนาะค่ะลูกกับสามีตื่นก็สินั่งกินอาหารเสร็จน้ำกันแล้วก็เปิดของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าเฮาบ่ได้เอาของขวัญไปบ้านยาเมิดเนาะค่ะเนาะเหลือไว้มั่งพอได้เปิดจังสินะคะตอนเช้าได้เวลาออกกำลังกายค่ะไปวิ่งใส่เสื้อผ้าก่อนออกทุกครั้งค่ะบกสันมันกับสนาวตอนนี้ลบ10นะคะวันนี้อากาศวันคริสต์มาสของนอร์เวย์10องศาค่ะ10องศาดังนั้นเราห้ามเลยหูฟังค่ะต้องฟังเพลงไปนําแลนไปนําแล้วก็ตามด้วยเข้มท่ามือค่ะเพราะว่ามันจะหนาวเนาะค่ะเนาะแล้วมันก็จะทําให้มือเราแตกท่าเข้าไปค่ะนุ่มๆนุ่มๆบ่มีกินค่ะเหนียวเนื้อนะนิดนึงเดี๋ยวเนื้อเข้มมันก็สิซึมเนาะค่ะเป็นไอกินธรรมชาติค่ะเพราะว่าบางคนก็จะทำให้อะไรคุณรู้ไหมแผลค่ะยางเพชรนี่เป็นคนแผลกินและตามด้วยลิปสติกทาให้ดีแต่มันเข้มทาเมื่อมันหลายเขากระลูกหนาวไปแล้วค่ะ
หน้าเพชรคงทนหน้าด้านหน้าทนปึ้มโอเคค่ะได้เวลาแล้วเกือบคอยอยู่ใส่บัดเกือบคอยเสียไปใส่ไงอุปกรณ์คู่ใจเกือบตาปูค่ะเกือบตาปูเอ้ยแดดออกค่ะพี่น้องคะมันคือโชคดีแท้แดดออกแดดออกในวันคริสต์มาสเบยสิเป็นแลนอาบแดดด้วยค่ะมาเบิ่งร้านน้ำแข็งค่ะเพราะว่าบ่แน่มื้อนี้อาจจะเล่นสเก็ตน้ำแข็งกับลูกสาดค่ะโอ้ถือว่าร้านดีมากเลยถือว่าร้านน้ำแข็งดีค่ะเด็กหน่อยก็สิมาเล่นไอสเก็ตอยู่นี่เต็มนะคะบรรยากาศป่านเพชรคนก็รีบจะเดินโอเคค่ะแลนด์มากิโลเครื่องค่ะหูบอกได้เลยหนาวแห้งลบสิบนี่โอ้โหไว้บ่ไว้ค่ะดังนั้นสู้ต่อไปห้ามหยุดค่ะห้ามหยุดแลนด์ต้องแลนด์ตลอดมื้อนี้ตัดสินใจแลนถึงทะเลสาบสาบน้ำแข็งค่ะจะมีเส้นทางค้นยางอยู่แล้วแม่นบ่คะเฮาก็แลนตามนี่จนสุดวุ่นพุ่นค่ะต้องพูดกับที่ทำงานเพชรเห็นบ่เนินขึ้นไปค่ะนั่นแหละที่ทำงานเพชรแล้วตรงนี้บางคนเขาก็มาเล่นสเก็ตน้ำไอสเก็ตเนาะค่ะเนาะเพชรก็เล่นคือกันค่ะแต่ว่าปีนี้ยังบ่ทันได้เล่นค่ะเปรตโอ้สูงค่ะโอ้หนักแข็งเลยค่ะแลนทั้งทะเลสาบเพราะว่ามันเป็นหิมะเนาะค่ะอยู่ทั้งเทิงก็เหมือนกับเฮาแลนทางทรายล่ะค่ะจะหนักนิดนึงยาหอบก็บ่ได้เอามาลืมพ่นยาหอบก่อนแลนมันก็เลยเฮ็ดให้เมื่อยแห้งพุแล่นไปย่างไปก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะแล่นตลอดบ่รอดแล้วตายเบิ่งทะเลสาบซัดๆค่ะเสียงนี่ขึ้นน่ะเฮาก็สิได้ยินเสียงตุ่มต่ําตุ่มต่ําเป็นระยะเนาะค่ะนั่นคือน้ําแข็งแตกค่ะเลิกปานใดหิมะอยู่ข้างบนนี่ก็คือปื้นน้ําค่ะเป็นพื้นนั่นที่เยี่ยมมากปีนี่เพราะว่าบ่แม่นการละลายแล้วก็แข็งโตขึ้นอีกเนาะค่ะดังนั้นเหมาะในการเล่นสเก็ตน้ำแข็งอย่างยิ่งเห็นบ่คะนี่คือรอยลาวของน้ำแข็งที่เพชรได้ยินเป็นระยะบูบูบูมันก็จะลาวไปเลยถามว่าเสียวบ่เสียวอยู่ได้ค่ะแต่ว่าบ่เป็นหยังคนมันสิตายเฮ็ดจังได๋ก็ตายเนาะค่ะตอนนี้เอาความมวลไว้ก่อนเพิ่นว่าผู้คนจะบ่หลายค่ะเพราะยังฮู้บ่ค่ะมื้อวานเขาอาจจะไปเขาอาจจะพากันฉลองวันคริสต์มาสเมื่อคืนอาจจะฉลองวันคริสต์มาสอย่างบางคนมีหลายครอบครัวเนาะค่ะทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายเพื่อนฝ่ายน้องฝ่ายนี่ก็คือไล่เลี้ยงกันกินจังซี่แต่ของเพชรนี่บ่ค่ะเพชรไล่มาตลอดทั้งเดือนแล้วตอนทั้งนั้นหยุดในการพักผ่อนเนาะค่ะก็ค่อยทากินมื้อแรกนี่ล่ะค่ะกับครอบครัวของสามีค่ะค่ะการแล่นเนาะค่ะเทิงทะเลสาบข้อดีก็คือเพชรจะได้แสงแดดตลอดเส้นทางค่ะก็แม่นแลนตามข้างทางบ่ค่ะมันก็สิมีผมพุ่มใหม่มันก็สิบ่มีแดดค่ะดังนั้นวิ่งทางทะเลสาบดีที่สุดเพราะเราได้แสงแดดเต็มๆเนาะอีกประมาณกิโลนึงเพชรก็สิฮอดสุดปลายทะเลสาบแล้วค่ะ
เบิ่งค่ะเป็ดบ่มีมองเลนหน้าไม่ใช่เป็ดสินกเป็นน้ำแข็งหมดเลยสงสารนกค่ะเงาตะชักนี่คือนกเขาไม่ใช่นกเรานกพี่หลาบเนี่ยเลยแลนมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะเพื่อนก็โทรมาบอกเจ๊เจ๊เจ๊มาสลองวันคริสต์มาสกับข่อยแน่ภาษาเพราะว่าของขวัญคริสต์มาสเจ้าก็มาแล้วหูของขวัญคริสต์มาสจาก YouTube ด้วยค่ะเพราะว่ารายได้ของ YouTube เดือนนี้เพชรซื้อของขวัญคริสต์มาสให้เจ้าของค่ะนอกจากที่ แลนออกกำลังกายในวันคริสต์มาสแล้วนี่คือของขวัญชิ้นที่พิเศษที่สุดเนาะค่ะเนาะสำหรับเจ้าของเพชรก็ยังได้สั่งซื้อของค่ะเป็นของขวัญคริสต์มาสให้เจ้าของจากรายได้ของ YouTube เนาะค่ะเพชรก็บอกได้ว่าต้องขอบคุณ YouTube ค่ะที่เฮ็ดให้ของขวัญชิ้นนี้เกิดขึ้นได้ค่ะตอนแรกคิดว่าสิเฮ็ดหยังดีเนาะกับเงินตรงนี้ว่าซะ เพชรก็ได้คิดได้ถึงเวลาให้เจ้าของแล้วว่าซะก็เลยได้สั่งซื้อของขวัญให้เจ้าของมาลุ้นกันว่าเป็นหยังเนาะค่ะเนาะในที่ถึงในที่สุดค่อยก็ถึงจุดหมายแล้วค่ะเฮาก็สิร้องคริสต์มาสกัน2คนทั้งโต๊ะนี่บ่แม่นบ่แม่นทางการเขาบอกว่าใจแจ้เขาล้างบานนะคะเป็ดก็มาล้างบานนี่ตรงนี้เรียกหน่อยกับมือหิมะเนาะค่ะล้างบานล้างบานโจรกระจอกเขาล้างบานมิตรหิมะค่ะมาฉลองคริสต์มาสกันนะคะปึ้ยเสียงอะไรดิคะตึง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 เสียงน้ำแข็งเสียงน้ำแข็งนี่นะคะเราจะฉลองกัน2คนใส่เสื้อผ้าออกมาเดี๋ยวนี่มันลบ2เราจะชนแก้วนะคะฉลองทั้งปีใหม่และคริสต์มาสเพราะเราจะไม่เจอกันนะคะคอยสิขึ้นเขาทางบนกระสีไปเปยลิงกอกตั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 กฝุ่นน่ะเพิ่นอยากออกน้ำเพิ่นอยากออกน้ำดูดีมีสกุลคือได้จังได้แต้มทีเดียวฉลองกับน้องออมเรียบร้อยค่ะเด็กของขวัญวันคริสต์มาสคงจะคล้องมาเรียบร้อยนะคะเนาะนี่ค่ะของขวัญวันคริสต์มาสวันนี้6กิโลพอฝานไป282แคลอรี่อาบน้ำเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะโอ้เตาดับทันทีค่ะดังนั้นเจ็บก็จะมาจุดเตาเนาะค่ะเนาะเพื่อสร้างบรรยากาศเดี๋ยวสามีกับลูกสาวกับสิลงมาเพชรกับลูกชายป้ากับเตรียมอาหารนี่คือทีทดแทนทีทดแทนฟืนค่ะฟืนขาดตลาดเวียดเฮ็ดเป็นไรนอกบ้านวิลเลียมกับดูเลสเซบูดันมันบรุกจะดิซะเดนก็มีทาเห็ดแล้วล่ะโบโหว่าเห็ดเป็นไรจุดเลยค่ะเขาเห็นเขาว่าเห็ดเป็นไรให้ว่างลงแล้วก็จุดว่างลงแล้วก็ลองจุดมาหลุ่นว่าสิได้ผลบ่เนาะค่ะเนาะจุดเตาได้ผลค่ะติดง่ายกว่าที่เพชรเคยรีวิวไปเนาะค่ะเด่นเลยก็ต้องเช็คอินนะล่ะอาจจะที่ยุติเรียนต่อเรียนเยอะเรียนสองเดือนดูเช็คกี่อินนะอินนะเช็คอินนะล่ะเ
Har du funnet ei? Ja. Hva skal du si? Hvorfor cash? Hvorfor fikk jeg dette til? Da har den kanskje. My team. Jule gava. จากซันต้าคือคุณยายของเรานั่นเองพากันย่างไปใส่ละค่ะจำได้พวกก็เลยลืมเขาคุณยายบายบายทางนู้นแล้วก็ล้มแขนมันเดินดีๆเด้อบางนาใส่อันนั้นแหละคุณตาบ่มาน้ำบ่บ่เอาบ่อาบน้ำโอเคขอบคุณค่ะเอาหรอก่อยเป็นแลนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจังก่อยสิไปจัดการโอเคขอบคุณนะคะจ้ะค่ะถึงเวลาแล้วค่ะจะโชว์ของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดไอ้บ่แม่นมันคือของขวัญคริสต์มาสจาก YouTube ค่ะบ่แม่น YouTube ส่งมาให้ได้ค่ะหมายถึงรายได้ของเพชรในเดือนนี้ค่ะเพชรก็เอาเงินนั้นไปซื้อของขวัญให้เจ้าของค่ะมาเบิ่งกันค่ะมันคือเสือสันไม้ค่ะส่งตรงมาเลยนะคะปุ้ยอยากเบิ่งบ่ค่ะใส่ขับได้ป๊าดสงสัยข่อยว่าข่อยใส่บ่ได้ครับนี่มันก็สิหน่อยมันถูกติคะปุ้ยสงสัยลูกสาวได้นี่สิได้ใส่ค่ะข่อยใส่บ่ได้แน่ๆเลยส่งกับคืนไหมกับบ่ได้ค่ะบ่คุ้มบ่คุ้มนี่คือของขวัญจาก YouTube ค่ะเงินรายได้เดือนนี้ไปซื้อเสื้อชั้นในค่ะเสื้อชั้นในงามบ่คะของคาวินคายค่ะคาวินคายรายได้ของเราเดือนนี้หมดไปกับเสื้อชั้นในนะคะที่เหลือก็เอาเก็บต่อค่ะรายได้ของ YouTube เพจบ่แตะเด้อค่ะเก็บไว้เป็นไอ้หยังก่อค่ะเป็นเงินเก็บค่ะไม่แตะครั้งแรกคือซื้อเสื้อไหนตอนตื่นค่ะก็เบิ่งรายการเสร็จแล้วดูกับไปด้วยอันตอบคอมเมนต์แฟนFC ไปนำค่ะจากนั้นจะค่อยสิไปงานว่ะยายบาวิลเลียมวิลเลียมมาจากเมืองหิมะค่ะสามีกับไปยังมาเพชรก็เลยนอนเปิดเพลงไก่อันนั้นพิงเนาะค่ะเนาะไก่เตาพิงค์